เรื่องของดวงโชคชะตา โรดใช้วิจารณายาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันจันทร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายได้สพาตีมากมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดมือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเรื่องของการงานเป็นในทิศทางดีมากงานที่คุณทำรับผิดชอบอยู่จะปรากฏผลสำเร็จอาจเจอเรื่องที่ทำให้คุณใจฟูอีก เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคู่ชีวิตยังคงดําเนินต่อไปด้วยดีไม่มีปัญหาที่น่ากังวลส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่ใช่และมีโอกาสจะสารสัมพันธ์ต่อสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเงินทองไหลามาเทีมาอยากให้คุณเน้นการเก็บออมเป็นหลักเรื่องของการงานเจอศึกหนักจะต้องแบบรักภาระหลายอย่างทำให้คุณเหนื่อยล้าแต่เชื่อเถอะ ว่าอีกไม่นานทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีเสมอเลยทําให้ความรักของคุณมั่นคงไม่สั่นคลอนส่วนคนโสดพบรักแบบไม่ทันตั้งตัวประมาณว่าตอนแรกไม่ได้คิดอะไรไปไปมามาดันรักเขาไปแล้ว สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินยิ่งขยันยิง่งเฮงเพราะเงินทองส่วนใหญ่ที่คุณหามาได้ทองที่หามาได้มาจากนำพักน้ำแรงของคุณล,ล้วนเรื่องของการงานปังมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วความสุขความสมหวังเกิดขึ้นหากรอคอยสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นจะได้รับข่าวดีในไม่ช้า เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตกเถียงกันไปตกเถียงกันมาเพราะมุมมองที่ต่างกันในบางเรื่องแต่สุดท้ายคุยกันเข้าใจแล้วส่วนคุณโสดลําพังแค่เรื่องของตัวเองก็ยุ่งมากพอแล้วเอาเวลาที่ไหนไปยุ่งเรื่องคนอื่นอีกสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินยังคงให้เงินของคุณได้เรื่อยๆถ้าคุณขยันเงินก็เข้ามามากเรื่องของการงานความรับผิดชอบหน้าที่การงานของคุณตอนนี้ทุกอย่าง ไปได้ดีไปได้สวยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์ความรักดีมากแถมยังช่วยกันทํามาหากินสร้างครอบครัวอีกด้วยส่วนคนโสดต,ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของคุณหากพรมธิกิจทํางานเมื่อไหร่คุณจะได้เจอรักแท้ สำหรับคนที่เกิดวันพัหรสบดีเรื่องของการเงินกำลังไปได้สวยตอนนี้หากนำเงินไปต่อยอดช่วยสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นเรื่องของการงานน่าอิชาคนเกิดวันพัหริหาสบดีจริงๆเพราะตอนนี้ดวงของคุณขึ้นมากจะทำอะไรก็ดีไปหมดเรียกได้ว่าดาวเด่นน่าจับตามองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีความรักตอนนี้คู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมั่นคงเจอปัญหาอะไรมากมายร้อยปัญหา แต่ก็ไม่ถอยสามารถควบคุมทุกอย่างได้ส่วนคนโสดระยะนี้มีคนเข้ามาทําให้หัวใจของคุณวันว่นวหวหัวใจของคุณพองโตแต่มาแบบปุ๊บปับ๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินขยันสู้ยิบตางานออกมาดีพ้นตอบแทนคุ้มค่าหากมีรายได้เพิ่มก็ลองทํางานพิเศษดูเรื่องของการงานช่วงนี้งานดูเอ่ยมีความล่าช้าเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีบททดสอบทุกอย่างทุกรสชาติความสุขความเศร้าความสมหวังในหลายๆอย่างรวมกันสุดท้ายก็ลงตัวดีมากส่วนคนโสดยังไม่มีอะไรคืบหน้ามองไปข้างหน้าทางไหนก็ไม่เจอใครเข้ามาสักที สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินฐานะทางการเงินของคุณมั่นคงได้ค่าตอบแทนที่น่าพอใจเรื่องของการงานแผนงานของคุณโครงการต่างๆที่วางไว้จะประสบความสําเร็จไปตามเป้าหมายทุกอย่างเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังดําเนินชีวิตไปด้วยความมั่นคงไม่มีอะไรมีอะไรก็คอยปรึกษาหารือกัน แต่คําว่ารักพูดยากเสียเลืเกินส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับใครคนหนึ่งและเป็นคนที่น่ารักอีกด้วยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ